ได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมคะได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมคะเพราะว่าคุณครูไม่ได้เห็นคอมเมนต์ขึ้นนะคะอาจารย์ทำบอกว่าเสียงชัดค่ะค่ะสาธุค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะมาแบ่งปันแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับองค์พระขันธกุมารนั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดของศาลาสวดมนต์ที่จะมาถึงนี้ในเดือนนี้นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องราวด้วยกันเดี๋ยวเราทำสมาธิสวดมนต์ไปพร้อมๆกันกับคุณครูก่อนนะคะอหังวันทามิสัพพะโส
พุทธธรรมสังฆาปุชิมินะโมพุทธายะพระพุทธาตรัยรัตนายานมณีโดภราชสีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวรีสมหาเทรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาบูชิมิสาธุค่ะหวังว่าเราทุกท่านนะคะจะได้ทำสมาธิแล้วก็ได้สวดมนต์พร้อมกับคุณครูได้รับพลังจักรพรรดิพุทธมนต์จักรพรรดิไปพร้อมๆกันและก่อนที่คุณครูจะไปเล่าเรื่องขององค์ท่านพระขันธกุมารนั้นครูจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสาราสวดมนต์ก่อนนะคะสาราสวดมนต์ตอนนี้ก็คือ 90% ที่เราสามารถที่ตอนนี้ก็คือทั้งปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ห้องน้ำก็เหลือแค่การติดประตูห้องน้ำเท่านั้นแล้วก็ยังเหลือราวบันไดแต่ว่าน่าจะเสร็จในเร็วๆวันนี้ในเรื่องของราวบันไดที่บันไดขึ้นทางขึ้นตรงบันไดแล้วก็เกี่ยวกับในวันที่24คุณครูก็ได้อัญเชิญพระประธานนั้นเข้าไปในศาลาตามที่คุณครูได้ทำวิดีโอให้เราดูไปแล้วนั่นเองและในวันเสาร์ที่24เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้ก็เป็นวันแรกที่คุณครูนั้นจะเปิดศาลาคือเปิดให้ญาติธรรมทุกท่านได้เข้ามาสวดมนต์ได้พบกับคุณครูตัวจริงๆที่ศาลาสวดมนต์ของครูในวันเสาร์คุณครูจะเริ่มสวดมนต์คือเวลา1 ทุ่มตรงนำสวดมนต์ในวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรง1 ทุ่มตรงแต่ประมาณ6:30หรือ6:40เนี่ยคุณครูก็จะมาเข้ามาในศาลาแล้วเพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้เข้ามาสวัสดีคุณครูหรือว่าทักทายนั่นเองแล้วคุณครูนะคะก็จะมีเม็ดประคำนะคะจะมีเม็ดประคำให้แจกให้ญาติธรรมด้วยเป็นเม็ดประคำเล็กๆที่คุณครูได้อธิษฐานจิตแล้วนั่นเองเป็นเม็ดๆแล้วก็เป็นหินที่คุณครูอธิษฐานจิตด้วยเช่นกันที่จะนำไว้แจกให้กับญาติธรรมทุกท่านได้เก็บไว้ใส่กระเป๋าหรือไว้บูชาที่เป็นของการอธิษฐานจิตของครูนั่นเองและส่วนในวันเสาร์ที่24ที่จะมาถึงนี้ถ้าเกิดว่าญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะค้างคืนคือจะต้องนำเต็นท์มาด้วยแล้วก็คือ เตรียมอาหารเครื่องนอนแล้วก็น้ำดื่มมาให้พร้อมแล้วอย่างเสื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาบ้างเพราะในบางครั้งก็จะมีอากาศหนาวแบบอยู่ดีๆก็จะมีลมแล้วก็มีลมหนาวขึ้นมาแบบเป็นเฉพาะแค่ในพื้นที่ศาลาสวดมนต์ของครูเป็นบางครั้งเท่านั้นเพราะในช่วง 2-3 วันนี้ก็มีลมแรงแล้วก็มีอากาศที่เย็นขึ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เบื้องบนท่านกำลังปรับเปลี่ยน
สภาวะอากาศแล้วก็ปรับเปลี่ยนเหมือนมิติเพื่อที่เมื่อคุณครูได้เปิดศาลาให้ญาติธรรมได้เข้ามาสวดมนต์แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับก็คือว่าปรับเปลี่ยนมิติและพลังงานเพื่อในบางครั้งที่ท่านจะเปิดเป็นครั้งคราวประตูมิติที่5ให้เรานั้นได้รับชมแล้วหลังจากที่คุณครูได้นำสวดมนต์เสร็จหลังจาก1ทุ่มไปก็อาจจะเสร็จก็อาจจะเสร็จ2ทุ่มหรืออะไรครูก็จะกลับที่พักของครูบำเพ็ญและพักผ่อนและเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะครูจะไม่ได้อยู่ที่ศาลาแล้วคุณครูจะนำสวดมนต์แค่หลังจากนั้นครูจะนำสวดมนต์แค่เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นก็คือเวลา1ทุ่มแต่ประมาณ 6:40 นี้คุณครูก็จะเข้ามาในศาลาแล้วเข้ามานั่งที่เก้าอี้ในศาลาแล้วนั่นเองและญาติธรรมท่านใดที่สอบถามคุณครูเข้ามาว่าและสามารถที่จะมาพักปฏิบัติเลยได้ไหมศาลาสวดมนต์ของครูไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เราจะมาเป็นสถานธรรมที่เรามาพักแล้วปฏิบัติเพราะว่าศาลาสวดมนต์ของครูเป็นเพียงแค่ศาลาที่ให้ลูกศิษย์ญาติธรรมได้เข้ามาสวดมนต์ในวันเสาร์และอาทิตย์ครูจะเปิดแค่เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นวันปกติทั่วไปนั้นก็คือศาลาปิดไม่ได้เปิดแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วสวดมนต์เราจะต้องไปอยู่ที่นั่นหรือว่าพักปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปที่สถานธรรมของหลวงตามาท่านเพราะว่าที่หลวงตามาท่านจะมีทั้งมีที่พักให้เรามีอาหารมีทุกอย่างที่ท่านให้เราไปกินนอนสวดมนต์ที่อำนวยความสะดวกแต่สถานที่ของครูคือศาลาสวดมนต์ที่เบื้องบนท่านนั้นได้ป้องกันไว้ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายที่จะมีการเข้าออกแบบวุ่นวายทุกวันไม่ใช่แบบนั้นเบื้องบนท่านกำหนดให้แค่เสาร์อาทิตย์ที่ญาติธรรมจะเข้ามาสวดมนต์ส่วนวันอาทิตย์เราก็สวดตามเทปตามถ้าเราอยากอยู่สวดวันอาทิตย์ของเราก็คือจะสวดตามเทปตามเสียงที่ตามเทปนั่นเองเพราะคุณครูจะนำสวดแค่เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นคือเวลา1ทุ่มตรงแต่ประมาณ 6:40 หรือประมาณนี้คุณครูก็จะเข้ามาในศาลาแล้วนั่นเองเราก็จะได้พบครูตอนที่คุณครูนำสวดมนต์นี่ก็คือสิ่งที่รายละเอียดที่คุณครูแจ้งให้กับลูกศิษย์ญาติธรรมทุกท่านได้ทราบค่ะญาติธรรมท่านบอกว่าสวัสดีค่ะครูนโมทนาสาธุบุญสุขบุญด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุเพราะว่าศาลาของครูนั้นก็คือ 90% ที่จะเปิดให้เราได้เข้ามาเพราะเวลาของเราก็ไม่ได้มีมากมายที่เราจะเสียเวลาทำให้จน 100% แล้วเราก็ไม่ได้มีทุนปัจจัยมากที่จะทำให้แบบ 100% แล้วก็ค่อยๆไปแต่ว่าถ้าจะให้ 100% เนี่ยเราจะไม่ได้เข้ามาสวดมนต์กันง่ายเพราะมันจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายมันจะทำให้เสียเวลาเราควรโฟกัสในสิ่งที่ถ้าศาลาสามารถเปิดเข้าให้เราเข้ามาสวดมนต์ได้และก็มีห้องน้ำนั่นก็คือได้แล้วนั่นก็คือสมบูรณ์พร้อมประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องทำให้ศาลานั้นงดงามยิ่งกว่าใครไม่ใช่ประโยชน์อยู่ที่ว่าพร้อมที่จะสามารถให้ญาติธรรมเข้ามาได้สวดมนต์และได้สัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่ที่เบื้องบนท่านได้เลือกที่จะให้เป็นที่ที่เป็นประตูมิติที่5เพราะในบางท่านก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเป็นเสาต่อไปคุณครูก็จะมานำสวดมนต์เดี๋ยวเราก็ค่อยมาก็ได้หรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกแต่คุณครูจะบอกว่าแล้วมันจะอีกนานเท่าไหร่ที่คุณครูจะได้นำสวดทุกวันเสาร์ก่อนที่การเปลี่ยนถ่ายก่อนที่การเปลี่ยนถ่ายยุคคือเลื่อนเข้ามิติที่5จะเข้ามานั่นเองหรือในบางท่านก็อาจจะได้มาได้พบครูแล้วก็อาจจะไม่ได้มาอีกเราก็ทราบไม่ได้เพราะว่าในบางท่านก็อาจจะติดธุระและไม่ได้มาอีกเลยก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่ได้พบกันหรือว่าได้เจอกันนั่นเองเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าให้เราโฟกัสอยู่ในความดีแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดเพราะว่าเรานั้นโอกาสของเราเมื่อเรามีโอกาสเราก็จงทำให้มันดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่มีโอกาสมันก็เท่ากับคือการสายเกินไปของเรานั่นเองสาธุค่ะญาติธรรมอีกท่านบอกว่าสวัสดีค่ะครูอยากไปสวดมนต์กับครูมากเลยค่ะครูอนุโมทนาสาธุบุญกับครูด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะไปเล่านะคะเกี่ยวกับองค์พระขันธกุมารเลยแล้วกันนะพระขันธกุมารท่านก็คือโอรสก็คือเป็นบุตรชายขององค์เทพพระศิวะนั่นเององค์เทพพระศิวะท่านมีบุตรสองคนก็คือว่าองค์พระขันธกุมารและองค์พระพิฆเนศนั่นเองแล้วอย่างองค์พระพิฆเนศเนี่ยคุณครูก็ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านไปแล้วแล้ววันนี้คุณครูก็จะเล่าเกี่ยวกับท่านองค์พระขันธกุมารพระขันธกุมารเนี่ยท่านมีเขาเรียกว่าผู้คนหรือเป็นที่กล่าวขานหรือที่รู้จักแห่งเทพต่างๆว่าท่านคือ เป็นเทพแห่งสงครามนั่นเองท่านพระองค์พระขันธกุมารเนี่ยเกิดแค่2ชาติเท่านั้นในชีวิตของท่านนะชาติที่1ของท่านเนี่ยท่านเป็นเสือท่านเป็นเสือที่ดูแลประตูมิติทางเข้ามิติที่9และมิติที่12ท่านเป็นตำแหน่งของนายพลเสือที่เป็นแบบในรูปแบบสัตว์ที่เป็นเสือนั่นเองแล้วท่านก็ทำงานให้กับองค์เทพพศิวะคือทำงานกับท่านพ่อของท่านท่านมีทั้งหมด6ขาขาของท่านมีทั้งหมด6ขาก็คือ4ขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเสือที่เราเห็นนั่นเลยแต่อีก2ขาเนี่ยจะเป็นแบบขาล่องหนคือจะไม่เห็นเราจะมองไม่เห็นขาอีก2ขาของท่านแต่ว่ามีขาก็คือจะเป็นเหมือนพลังดั่งเทพเวลาที่ท่านวิ่งท่านก็จะวิ่งได้เร็วมากกว่าปกติกว่าสัตว์ทั่วไปหรือเป็นเสือคือเหมือนแบบว่าขาสองขาของท่านเนี่ยเป็นขาที่มีฤทธิ์นั่นเองที่ไว้สำหรับเหมือนเป็นแบบพาวเวอร์เป็นพลังที่แบบว่าขับเคลื่อนตัวท่านให้เร็วมากนั่นเองในการที่ท่านจะเดินทางไปที่ใดและท่านก็สามารถโทรจิตได้กับทุกดวงจิตเลยแล้วก็องค์เทพการสื่อสารทางโทรจิตในชาติที่ท่านเป็นเสือนะและถ้ามีความผิดปกติในมิติใดท่านก็จะส่งสัญญาณเป็นรหัสก็คือว่าถ้ามีความผิดปกติในมิติใดเนี่ยองค์พระขันธกุมารที่ในชาติที่หนึ่งที่ท่านเป็นเสือเนี่ยท่านจะสามารถรับรู้ได้ก็คือจะมีการส่งสัญญาณจากมิตินั้นมาแดงมาอย่างท่านจะเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณเสียงจะต้องเป็นสัญญาณเสียงที่เป็นรหัสลับ11ครั้งเสียงนี้เมื่อองค์เทพพระขันธกุมารท่านรับรู้ก็จะเกิดเป็นคลื่นเหมือนคล้ายๆคลื่นประตูมิติคล้ายคลื่นทอร์นาโดขึ้นมาเป็นเหมือนคล้ายๆรูหนอนแต่มีสีน้ำเงินอ่อนหรือเป็นสีฟ้าอ่อนหรือว่าสีม่วงออกม่วงเป็นเหมือนจะก่อตัวขึ้นเหมือนคล้ายๆทอร์นาโดที่เป็นเหมือนประตูมิติกลมๆเกิดขึ้นแล้วองค์พระขันธกุมารเนี่ยก็จะเข้าไปในประตูมิติเนี่ยเพื่อไปยังมิตินั้นในเร่งด่วนแบบรวดเร็วมากเหมือนกับการเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกเข้าประตูมิติผ่านวุบไปเลยนั่นเองเหมือนเป็นแบบเป็นฤทธิ์นั่นเองที่ท่านจะไปแบบดูว่าความผิดปกติเป็นอะไรมีเหตุอันใดมีสงครามหรือมีเหตุอันใดท่านก็จะไปในประตูมิติที่เกิดขึ้นกระทันหันถ้ามีเสียงการเตือนในมิตินั้นถึง11ครั้งที่เป็นสัญญาณรหัสลับของการส่งสัญญาณถึงองค์พระขันธกุมารนั่นเองที่เป็นในรูปที่ท่านเป็น
อยู่ในชาติที่เป็นเสือและท่านก็มีชีวิตอยู่ในชาติแรกของท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่ถึง 5,021 ปีนั่นเองแล้วท่านก็ยังดูแลเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศอากาศร้อนอากาศหนาวหิมะฝนลมแสงแดดเนี่ยท่านจะมีฤทธิ์ในการที่จะควบคุมในการจะควบคุมเกี่ยวกับสภาวะอากาศต่างๆในทุกมิตินั่นเองอย่างในบางมิติอื่นที่มีความร้อนมากแล้ว dry มากก็คือแห้งแล้งมากเราต้องการฝนเนี่ยก็จะถ้ามีความเดือดร้อนเนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังองค์พระขันธกุมารท่านก็จะมีฤทธิ์ตรงนี้เพื่อดูแลในมิตินั้นดวงดาวนั้นเป็นเฉพาะไปนั่นเองเพราะท่านมีฤทธิ์อำนาจในการสร้างฝนสร้างแดดสร้างลมและก็สร้างหิมะได้ด้วยนั่นคือฤทธิ์ขององค์พระขันธกุมารท่านและในชาติที่สองของท่านท่านก็อาศัยชาตินี้แหละชาติที่สองของท่านปัจจุบันนี้ของท่านเลยท่านอาศัยอยู่ที่มิติที่12ก็คือมิติแห่งนิพพานที่มีหลายชั้นการซ้อนกันของมิตินั่นเองและท่านก็มีเขาเรียกว่ามีรูปธรรมของท่านนะท่านอยู่มิติที่12ก็จริงอยู่เมืองนิพพานแต่ว่าท่านน่ะก็มีรูปธรรมของท่านท่านจะมีผิวสีขาวทั้งหมดเลยทั้งผมทั้งผิวทั้งนิ้วมือเล็บทุกอย่างตาหมดขาวไปหมดเลยเป็นเหมือนแบบขาวเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนแบบขาวสว่างออร่าที่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าก็คือเหมือนตัวแทนแห่งแสงสว่างประมาณนั้นร่างกายของท่านนะคือขาวสว่างขาวไปหมดเลยแล้วท่านก็จะใส่มงกุฎด้วยมีมงกุฎด้วยท่านจะใส่มงกุฎหน้าที่ของท่านในชาติที่ปัจจุบันนี้นะชาติที่สองท่านเนี่ยปัจจุบันเนี้ยท่านอะดูแลองค์พระแม่กวนอิมหน้าที่ของท่านและท่านก็มีอายุตอนเนี้ย 2,701 ปีท่านมีผมที่ยาวมากยาวมากกว่า15เมตรและผมของท่านเนี่ยจะสามารถใช้เป็นอาวุธในการที่จะเหมือนรัดฆ่าศึกศัตรูให้เสียชีวิตหรือใช้เป็นมีดได้ในการทำลายศัตรูได้เลยผมของท่านนั่นเองแล้วท่านจะชอบอาศัยอยู่ใต้พื้นดินเพราะว่าท่านชอบอยู่ใต้พื้นดินในมงกุฎของท่านเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสามารถเจาะดินได้เลยเวลาที่ท่านเดินทางไปมิติอื่นหรือดวงดาวอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุที่เขาเรียกว่าเป็นอะลามเป็นการเตือนที่เสียง11ครั้งที่เป็นรหัสลับเนี่ยเวลาที่ท่านเดินทางไปดวงดาวอื่นท่านก็จะไม่ได้ไปด้วยฤทธิ์หรืออะไรของธรรมะแต่ท่านจะใช้การดำดินก็คือว่าการเจาะผ่านดินไปท่านก็จะมีมงกุฎที่สามารถแบบเหมือนเป็นเครื่องจักรเป็นเทคโนโลยีที่เจาะดินได้เลยเพราะว่าท่านชอบเดินทางใต้ดินนั่นเองในแต่ละมิติดวงดาวที่ท่านจะไปและตอนคือท่านที่ได้ฉายานามว่าเป็นเทพแห่งสงครามนี้ก็คือว่าท่านจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาที่มีสงครามระหว่างความมืดและความสว่างแล้วท่านก็จะใช้อาวุธท่านก็มีอาวุธของท่านด้วยท่านจะใช้อาวุธมีอาวุธที่เป็นอาวุธเดียวของท่านก็คือมีดดาบมีดดาบของท่านเนี่ยจะใช้ได้ทุกชนิดเลยคือใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกชนิดมีดดาบของท่านอ่ะมีชื่อด้วยชื่อว่าชิเชียมีดดาบของท่านนะชื่อว่าชิเชียและท่านก็มีฉายานามที่องค์เทพต่างๆที่เรียกท่านหรือว่าให้เกียรติท่านแล้วเรียกท่านว่าท่านปามีนั่นเองนี่แหละนี่คือเรื่องราวของท่านชื่อที่องค์เทพต่างๆเรียกท่านเรียกว่าท่านปามี
เป็นอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องราวคร่าวๆเรื่องราวที่องค์เทพศิวะนั้นท่านได้เมตตาได้ชาแนลได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับองค์พระขันธกุมารนั่นเองและในอนาคตที่เมื่อมิติที่5เปลี่ยนถ่ายเข้ามาในดาวโลกของเราองค์พระขันธกุมารท่านก็จะมาเกิดเช่นกันในมิติที่5เพื่อที่จะมาสร้างยุคใหม่คือยุคที่จะมีแต่คนดีแล้วก็อายุเริ่มสูงขึ้นคือการเขาเรียกว่าสร้างยุคใหม่ของมิติที่5นั่นเองคือท่านก็จะมาเกิดเป็นชาติที่3ของท่านเป็นอย่างไรบ้างเราได้ชมเรื่องราวของท่านแล้วสนุกไหมเอ่ยเดี๋ยวครูขอดูคอมเมนต์ก่อนนะเอาสาธุค่ะนี่คือเรื่องราวของท่านนั่นเองที่ท่านได้เกิดเป็นองค์ขันธกุมารที่เป็นโอรสขององค์ท่านเทพศิวะกับพระแม่อุมาค่ะญาติธรรมอีกท่านบอกว่าขนลุกสาธุค่ะญาติธรรมอีกท่านบอกว่าสวัสดีค่ะครูน้อมกราบสาธุในองค์ความรู้ที่ครูให้ค่ะค่าสาธุค่าสาธุญาติธรรมอีกท่านถามว่าอนุโมทนาสาธุสาธุจะมีโอกาสได้ไปสวดมนต์กับครูใหม่หนอเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะถ้าเรามีวาสนามีบุญมีวาสนาเราก็จะได้พบครูเองเราก็ไม่ต้องกังวลเราพบคุณครูผ่านออนไลน์ผ่านช่องทางนี้กับการสวดมนต์ผ่านทางไลฟ์สดนี้ก็ได้เช่นกันแต่การที่เราจะมีโอกาสได้พบครูใหม่นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ต้องกังวลเราจงโฟกัสอยู่ในความดีสวดมนต์แล้วก็โฟกัสอยู่ในพุทธมนต์บทสวดมนต์ญาติธรรมอีกท่านบอกว่าตั้งใจจะเดินทางไปสวดมนต์กับครูวันที่24นี้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะด้วยความยินดีค่ะสาธุและที่ทำท่านบอกว่าสนุกมากค่ะครูได้ความรู้มากค่ะครูขอบพระคุณครูมากค่ะสำหรับองค์ความรู้ค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราจะได้พบครูหรือไม่ได้พบครูก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราจงทรงอยู่ในความดีสวดมนต์โฟกัสอยู่ในบทพุทธมนต์จักรพรรดิของเราไม่ว่าเราจะมาสวดมนต์กับครูจะไปสวดมนต์ที่สถานธรรมหลวงตาท่านไปสวดมนต์กับหลวงตามาท่านหรือไปฝึกปฏิบัติธรรมอยู่สถานที่สวดมนต์ของท่านสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านก็เหมือนกันเช่นกันขอให้เราได้ทำจงอย่ายึดติดว่านี่เป็นครูเราจงทำจิตให้อิสระและเราก็จงโฟกัสอยู่ในคลื่นของเราเท่านั้นเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะหลงทางหรือเราอาจจะมีการต่างๆมากมายสถานการณ์ที่ทำให้เราหลุดโฟกัสได้เราจงโฟกัสอยู่ที่ตัวเราความคิดของเราเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะว่าศาลาสวดมนต์ของครูที่คุณครูสร้างนี้คุณครูสร้างมาจากความเมตตาความเสียสละของญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ได้ทำให้สำเร็จเพราะปกติมันก็จะไม่ได้สำเร็จเร็วมากได้ขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้มีความสามัคคีและเราร่วมแรงร่วมใจกันที่จะสร้างศาลาที่จะได้มาสวดมนต์นั่นเองนี่ก็คือแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจความเมตตาที่เรามีเราจึงได้เห็นสำเร็จผลเห็นเป็นรูปธรรม
ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำมันไม่ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่แต่เราจงทำมันอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็หยุดที่จะทำเพราะเราจะฝืนความรู้สึกของตัวเองเหมือนอย่างที่องค์หลวงปู่ดูท่านบอกว่าทุกข์แล้วอย่าทำทำแล้วอย่าทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรายังมีความทุกข์เราต้องมานั่งทุกข์ใจเกี่ยวกับไม่มีปัจจัยต่อที่จะสร้างที่จะทำถ้าเราเกิดความทุกข์มาเมื่อใดนั่นเราก็ไม่ควรที่จะทำแต่การทำของครูครูทำไปตามแรงศรัทธาของญาติธรรมสูงท่านแต่ครูไม่ได้มีความทุกข์ประการใดแต่ด้วยแรงศรัทธาจึงทำให้สำเร็จได้เร็วและเราจะได้พบกันนี่เห็นไหมนี่คือการพิสูจน์โดยรูปธรรมญาติธรรมท่านบอกว่าดีใจค่ะที่ได้ร่วมบุญสร้างศาลาสวดมนต์ค่ะโอ้สาธุกับสาธุเห็นไหมอย่างน้อยเรายังได้ร่วมบุญยังได้สร้างเรายังได้ทำมันไม่ได้สายเกินไปเลยอย่างที่คุณครูบอกว่าบางท่านบอกว่าจะได้อยู่มีชีวิตได้มาศาลาของครูไหมศาลาของครูนั้นจะเปิดวันที่24ในวันเสาร์ที่24เดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เสียชีวิตไปไหนแต่ถ้าเรามีบุญมีวาสนาเราก็ได้มาเองมันอยู่ที่ตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรามันขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจการเลือกของเราทั้งหมดญาติธรรมมีท่านบอกว่าปีนี้ศิษย์ทำงานหนักมากค่ะครูสวดมนต์ได้น้อยมากเป็นอะไรไหมคะครูจะได้อยู่รอการทำความสะอาดใหม่ค่ะครูสาธุค่ะเราไม่ต้องสนใจนะคะว่าเราอ่ะจะได้อยู่รอทำความสะอาดหรือไม่และเราอ่ะถึงแม้ว่าเราจะทำงานหนักมากเราในขณะทำงานเนี่ยเราสามารถสวดมนต์ในใจของเราไปได้ทำไปสวดไปแต่ว่าเราไม่ได้แบ่งจิตของเราเราเอาทั้งจิตของเราอะไปมุ่งอยู่กับงานแล้วเราเอาแบ่งแค่ส่วนนิดเดียวมาปฏิบัติหรือภาวนาหรือสวดมนต์เพราะเราเอาใจไปทุ่มเทให้กับการงานนั่นมากกว่าการบันทึกความดีแม้ว่าเราจะทำงานหนักเพียงใดเราสามารถสวดในใจได้แม้แต่ในขณะเราทำงานเราทำได้ไม่ได้มีข้อกั้นเลยว่าเราจะต้องทำงานเสร็จก่อนแล้วก็มานั่งสวดมนต์ไม่ใช่เรากินเดินนั่งนอนเราจงสวดเข้าไปในจิตให้เป็นปกติคือสวดในใจของเราปฏิบัติเช่นนี้โดยไม่มีข้อกั้นแม้แต่การงานที่เราทำอยู่เราจงทำให้ได้เช่นนั้นเมื่อเราทำได้เราจะไม่มีข้อแม้ของเราเลยว่าเพราะว่าทำงานหนักมากเราได้สวดมนต์น้อยนั่นเท่ากับว่าเรากำลังโดนแทรกแซงของความมืดที่ทำให้เราได้ฝึกจิตได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราน้อยลงแล้วใช้แรงของเราไปโฟกัสเรื่องงานที่เมื่อเราเสียชีวิตปั๊บเนี่ยงานทุกอย่างที่เราทำไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยคือเป็นโมฆะเหลือดวงจิตเท่านั้นแล้วเราจะเอาคืนไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตปั๊บแล้วเราบันทึกความดีน้อยภาวนาสวดมนต์น้อยเข้าที่ใจของเราแล้วเราจะมานั่งร้องไห้เป็นโลกวิญญาณเป็นวิญญาณแล้วเสียใจมองร่างตัวเองมองครอบครัวตัวเองมองนู่นมองนี่นี่เรากำลังทุ่มเทให้กับงานจนเราลืมฝึกจิตของเราพัฒนาใจของเราโฟกัสอยู่ในบทสวดมนต์เมื่อถึงเวลานั้นเราเอาคืนไม่ได้ถ้าเป็นโลกวิญญาณแล้วถ้าเราตายเสียชีวิตปั๊บไม่มีธาตุให้เปลี่ยนความคิดให้เปลี่ยนการกระทำเหลือแค่เราบันทึกอะไรตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นนี่แหละเพราะว่าทุกวันนี้เรากำลังถูกบีบรัดด้วยบินค่าใช้จ่ายต่างๆการงานทุกอย่างเราจึงบอกตัวเองว่าเราไม่มีเวลาเพราะเรายุ่งอยู่กับการทำงานยุ่งอยู่กับการใช้ชีวิตยุ่งอยู่กับการหากินแต่ในขณะที่เรายุ่งเราสามารถทั้งสวดมนต์ไปในใจของเราและเราก็ทำไปปกติ
แต่เราเอาใจของเราส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่งานแต่ไม่ได้โฟกัสที่การปฏิบัติที่ใจของเราคือบันทึกบทสวดมนต์เข้าที่ใจต่างหากเรานี่มันคือการเลือกของเราแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่างานมาทำให้เรายุ่งแต่เป็นเพราะว่าเราเลือกที่เราจะไม่โฟกัสที่บทสวดในขณะทำงานต่างหากเราเพราะเราเหนื่อยเกินไปเราท้อแท้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มยอมแพ้แล้วเราก็สวดน้อยลงนั่นคือเราทำร้ายตัวเองครูขอให้เรามีสติเถิดแล้วตั้งใจแล้วคิดให้ดีว่าเราควรจะทำเช่นไรเราควรจะโฟกัสจิตอย่างไรของเราใหม่แล้วในขณะที่เรายังมีชีวิตนั่นสำคัญที่สุดงานมันไม่มีทางจบหรอกในชีวิตในชาติเนี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ใจของเราเนี่ยจะต้องโฟกัสแล้วสวดมนต์ภาวนาในใจทุกขณะที่ทำงานเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้เรานอนหลับเราจะตื่นหรือไม่นั่นแหละที่สำคัญหรือเรากำลังทำงานเครียดอยู่เกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วตายหรือว่าเขาเรียกว่าดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวหรือครอบครัวไม่ดูแลนั่นยิ่งหนักเลยคือตายทั้งเป็นครูจะบอกให้เราทำอะไรไม่ได้เราจะต้องรักตัวเองและบันทึกความดีพัฒนาดวงจิตของเราให้มันสูงบันทึกเข้าให้มากที่สุดญาติธรรมมีท่านบอกว่าครูคาสวดทุกครั้งที่นึกได้แต่เป็นการสวดในใจใช่ถูกต้องแล้วสวดทุกครั้งที่นึกได้สวดในใจนั่นดีแล้วเรามาถูกทางปฏิบัติดีแล้วญาติธรรมท่านบอกว่าใช่ค่ะครูหวีจริงๆด้วยขอบคุณที่เตือนสติค่ะดีมากสาธุญาติธรรมท่านบอกว่าสวดทุกครั้งที่ระลึกได้กินเดินนั่งนอนค่ะดีมากญาติธรรมค่ะกราบสาธุสาธุครูค่ะครูจะพยายามทำตามครูค่ะดีมากเราจงทำให้ได้ตอนที่เรายังมีสติ 100% และเรายังมีธาตุให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำญาติธรรมอีกท่านบอกว่าเห็นเม็ดทับทิมสีแดงสดที่ปลายจมูกโอ้สาธุค่ะญาติธรรมอีกท่านบอกว่าครูคะงานที่ต้องอันนี้ครูเดี๋ยวนะคะอาจจะอยู่ไกลไปเดี๋ยวครูลองดูในนี้ก่อนนะค่ะมองไม่เห็นค่ะญาติธรรมท่านบอกว่าผมขึ้นนโมพุทธายะขนลุกทุกครั้งครับโอ้สาธุค่ะสาธุญาติธรรมอีกท่านบอกว่ากลับสาธุค่ะคุณครูที่คุณครูได้เตือนสติโอ้สาธุท่านถามครับว่ามีท่านใดแทรกที่ปากและแก้มครูด้วยค่ะโอ้สาธุถ้าเป็นการแทรกก็องค์พระขันธกุมารท่านเพราะวันนี้คุณครูเล่าเรื่องขององค์เทพพระขันธกุมารท่านนั่นเองท่านถามบอกว่าตอนทํางานสวดเลยได้ไหมคะครูต้องตั้งนโม3จบก่อนไหมคะเวลาสวดค่ะครูสาธุค่ะเวลาที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราตั้งนโม3จบเราสวดมนต์พอหลังจากนั้นในแต่ละวันเราก็ไม่ต้องตั้งเลยเราตั้งครั้งหนึ่งนโม3จบในหนึ่งวันคือตอนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนโมตัสสะตั้งแล้วก็อธิษฐานจิตขอบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูบารมีรวมขององค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีรวมของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์องค์เทพทุกพระองค์ผ่านมาผ่านหลวงปู่มาที่ข้าพเจ้าแผ่ไปทั้ง3แดนโลกธาตุทั้งหมดทั้งมวลเหมือนดังที่หลวงตามาท่านสอนแล้วเราก็ตั้งนโมพุทธายะแล้วเราก็ตั้งนโม3จบเสร็จแล้วก็เราก็สวดบทพระมหาจักรพรรดิไปเรื่อยๆแล้วพอเรานึกได้ในแต่ละวันเราก็ขึ้น
บทพระมหาจักรพรรดิเลยคือนะโมพุทธายะเราไม่ต้องตั้งนะโมอีกหลายครั้งนั่นเองให้เราทำเป็นกิจวัตรให้เราทำจนเคยชินจนจิตมันชินนั่นเองค่ะได้ทำอีกท่านบอกว่าขอบคุณครูวีมากค่ะที่ให้ทั้งความรู้ใหม่จากต่างดาวอื่นๆและได้ทั้งคติธรรมสาธุค่ะค่าสาธุค่ะญาติธรรมอีกท่านบอกว่าคุณครูให้สติทุกไลฟ์เลยขอบพระคุณคุณครูค่ะสาธุด้วยความยินดีค่ะญาติธรรมอีกท่านบอกว่าขออนุญาตถามถึงหลวงปู่หากไม่สมควรต้องกราบขอโทษด้วยค่ะคุณครูไม่ได้ อย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าหลวงปู่ท่านที่เป็นรูปธรรมกับคุณครูไม่ได้ติดต่อซึ่งกันและกันเพราะด้วยเหตุที่มีความไม่บริสุทธิ์หลายๆอย่างของผู้ที่อยู่รอบกายคุณครูและรอบกายท่านดังนั้นเบื้องบนจึงตัดกระแสครูจะไม่ติดต่อหรือว่าใดๆกับองค์หลวงปู่ที่ท่านมาเกิดแล้วที่เป็นองค์ปัจจุบันดังนั้นก็คือว่าคุณครูก็จะไม่ได้ทราบเรื่องท่านใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราต่างทำต่างมีหน้าที่หลวงปู่ท่านมีหน้าที่ของท่านต่อไปท่านก็จะต้องไปตามวิถีของท่านคือการอาจจะบวชเป็นพระของท่านหรือว่าท่านก็อาจจะเข้าป่าบวชหรือท่านก็อาจจะไปตามวิถีของท่านแต่คุณครูไม่ทราบได้และคุณครูเองทำหน้าที่ของครูในฐานะของครูที่มาให้องค์ความรู้ให้ปัญญาเมื่อครูได้ร่ำเรียนความรู้และปัญญาจากท่านเราก็จะเกิดปัญญาของเราวิธีของเราแนวทางที่เราจะสอนญาติธรรมทุกท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดอยู่กับครูบาอาจารย์ทุกท่านแม้แต่หลวงปู่ท่านครูมาเพื่อมาทำหน้าที่โดยเฉพาะของเบื้องบนคือการให้องค์ความรู้ให้ปัญญาเราไม่ติดในที่ใดไม่ติดในสิ่งใดเพราะฉะนั้นการมีรูปธรรมของครูและรูปธรรมของท่านจึงอันตรายมากผู้ใดที่อยู่ใกล้ท่านและใกล้ครูแม้แต่จะเป็นคนในครอบครัวก็ตามถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ 100% นั่นคือเมื่อเจอเทพพยามารหรือความมืดแทรกก็จะกลายเป็นมารทันทีและทำลายทันทีท่านจึงตัดกระแสทั้งหมดคือครูและท่านเราจะไม่มีการติดต่อกันในทั้งสิ้นในทางกายภาพรูปธรรมนั่นเองญาติธรรมท่านบอกว่าตอนนี้ได้ทำตามที่ครูบอกท่องบทสวดระหว่างวันมาสักพักสาธุดีมากค่ะอย่างที่คุณครูบอกในครั้งก่อนที่มีการทดสอบครั้งใหญ่จึงเกิดเหตุการณ์ที่ครูกับหลวงปู่ท่านองค์ปัจจุบันที่จะต้องตัดสัญญาณทันทีทางรูปธรรมนั่นเป็นการทดสอบของเบื้องบนเพื่อทดสอบจิตของมนุษย์เพื่อทดสอบจิตของญาติธรรมที่ว่ามีความมั่นคงแล้วศรัทธาหรือไม่ครูให้องค์ความรู้มา4ปีแล้วพอมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดบททดสอบครั้งใหญ่ของจักรวาลขึ้นมาก็มีการตัดสินบางกลุ่มก็ถึงกับเขาเรียกว่าการให้ร้ายหรือว่าการทำร้ายคุณครูโดยการพิมพ์หรือคำพูดหรือคอมเมนต์ทุกอย่างแต่ครูไม่ได้จะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นตรงนี้ครูจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างทุกเรื่องและเราจะเป็นผู้พิสูจน์ทุกเรื่องทั้งหมดด้วยตัวของเราเองเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ครูที่จะมาบอกว่าสิ่งใดหน้าที่ครูคือให้องค์ความรู้และให้ปัญญาส่วนทั้งหมดนั่นจะเป็นการตัดสินด้วยกฎแห่งกรรมทั้งหมดและจะเห็นประจักษ์ถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ใช่ครูที่ให้องค์ความรู้และไม่บริสุทธิ์ใจจริงสิ่งที่ครูทำสิ่งที่ครูให้คงไม่อยู่มาถึง4ปีและแม้แต่การสร้างศาลาสวดมนต์ของครูครูไม่ได้ขอรับบริจาคหรือเลี่ยไหลญาติธรรมครูแค่สร้างธรรมแล้วคุณครูก็มีญาติธรรมที่มีจิตเมตตาบริสุทธิ์ที่ร่วมธรรม
ด้วยใจที่บริสุทธิ์ครูเห็นไหมครูถึงจะแสดงให้เราเห็นว่าถ้าเราจะทำอะไรถ้าเรามีจิตที่บริสุทธิ์เราไม่จำเป็นต้องขอใครเราไม่จำเป็นต้องอ้อนวอนให้ใครมาช่วยเหลือเราเราแค่โฟกัสอยู่ในความดีปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาความดีนั่นแหละจะเป็นอนุภาพเป็นพลังงานที่ดึงดูดให้ผู้ที่ใช่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาจะทำด้วยจิตอันศรัทธาและบริสุทธิ์ของเขาเองเพราะการทำการสร้างศาลาของครูทำสร้างเพื่อประโยชน์แด่ท่านทั้งหลายแต่ไม่ได้เพื่อประโยชน์แห่งครูแต่ประการใดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างวัดด้วยรูปธรรมทั้งหมดทำไมศาลาสวดมนต์ของครูจึงสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะเกิดจากแรงศรัทธาที่ญาติธรรมมีความศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านต่างหากเราเงินของท่านคือเงินที่บริสุทธิ์ที่ได้สร้างที่ได้ทำญาติธรรมท่านบอกว่าสาธุค่ะคุณครูบางวันไม่สวดแต่สวดในใจตอนคิดได้อยู่บ่อยๆค่ะดีแล้วค่ะเราสวดในใจของเรานั่นก็ได้เราสวดนอกใจในใจได้เหมือนกันคือการบันทึกความดีเข้าที่ใจของเราการสวดมนต์หนึ่งบทหนึ่งครั้งในหนึ่งวันนั่นคือการบันทึกความดีแล้วหนึ่งครั้งในวันนั้นจงจำไว้เถิดท่านทั้งหลายญาติธรรมมิทวันรักและเคารพครูวีค่ะสาธุทุกบุญท่านที่ครูทำค่ะโอ้สาธุค่ะสาธุดังนั้นครูจึงจะบอกท่านทั้งหลายว่าครูไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งสิ้นครูไม่ได้หวั่นไหวกับใครที่จะคิดทำร้ายครูจะใส่ร้ายครูหรือจะบอกว่าครูผิดกฎสวรรค์ทำผิดกฎสวรรค์หรือจะอย่างไรประการใดเพราะคุณครูโฟกัสอยู่ในความดีของครูและตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นเมื่อเรารู้ว่าตัวเราบริสุทธิ์ใจครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นบททดสอบอย่างดีให้กับเราแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะปรามาสท่านไหมเราจะให้โทษท่านไหมเพียงแค่ท่านทดสอบเรานั่นแหละมนุษย์โดยส่วนใหญ่ตายเพราะว่าไม่ผ่านบททดสอบแล้วให้โทษครูบาอาจารย์แล้วกล่าวโทษครูบาอาจารย์นั่นแหละคือการฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัวของเราเองครูถึงจะบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าครูบาอาจารย์ท่านใดท่านมีพลังมากเพียงใดสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้ภายในวัน3วัน7วันเลยถ้าเราเกิดปรามาสท่านไปโดยความไม่รู้โดยการตัดสินเพียงแค่ความคิดของเราแล้วครูจะบอกว่าบุคคลใดที่กล่าวโทษหรือว่าให้โทษครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหลวงปู่ท่านหรือใครก็ตามกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้พิสูจน์ทั้งหมดแล้วจะเห็นในเร็ววันที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะเป็นผู้พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองทั้งหมดญาติธรรมอีกท่านบอกว่าตอนที่คุณครูบอกว่าเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ของเบื้องบนสิทธิ์ปิติน้ำตาไหลค่ะเคารพคุณครูและหลวงปู่เช่นกันโอ้เช่นเดิมสาธุค่ะสาธุและในศาลาสวดมนต์ของครูครูจะไม่ได้มีพระหรือว่าชีหรือแม่ชีท่านจะมาอยู่หรือว่ามาปฏิบัติไม่มีทั้งสิ้นเพราะว่าครูเป็นคฤหัสถ์ครูเป็นผู้ให้องค์ความรู้ให้ทำเราจะไม่มีชีหรือไม่มีพระมาสถานที่ของครูเป็นสถานที่สวดมนต์คือศาลาสวดมนต์ดังนั้นการปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของนักบวชก็จะมีกฎเกณฑ์ของท่านที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับครูเพราะกฎของครูไม่ได้มีอะไรกฎของครูมีแค่การรักษาใจไม่ให้ไหลลงสู่แห่งความชั่วนั่นคือสุดยอดของศีลดังนั้นเราจึงไม่
ครูจึงไม่ได้อนุญาตให้ทั้งนักบวชหรืออะไรเข้ามาอยู่เพื่อที่จะมาปฏิบัติหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเบื้องบนท่านไม่ได้อนุญาตเพราะครูเป็นคารวาสแล้วครูก็เป็นสถานที่ของคารวาสเท่านั้นที่เข้ามาสวดมนต์ได้ฝึกได้ปฏิบัติได้สวดมนต์แล้วเมื่อได้สวดมนต์กับครูก็กลับไปปฏิบัติแล้วฝึกที่บ้านได้มารับพลังงานในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มาอยู่กับความเป็นธรรมชาติได้มาสัมผัสพลังงานใหม่ๆนั่นเองดังนั้นเบื้องบนจึงจะกันสถานนี้ไว้ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจะไม่ได้มีความวุ่นวายใดๆที่เป็นดั้งเดิมของสถานธรรมต่างๆญาติธรรมค่ะบอกว่าสาธุทุกบุญที่คุณครูทำด้วยค่ะโอ้สาธุค่ะสาธุค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะต้องขอลาเราไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่24ถ้าเรามีวาสนาต่อกันเราก็จะได้พบกันแล้วคุณครูก็จะมีเม็ดหินประคำแจกให้เราที่ครูอธิษฐานจิตแล้วแล้วก็เป็นหินเม็ดหินเล็กๆอีกเพื่อให้เรานั้นได้เป็นที่ระลึกและบูชาเป็นการอธิษฐานจิตของครูโดยตรงนั่นเองในลูกศิษย์ญาติธรรมที่เข้ามาสวดมนต์กับครูเท่านั้นแต่ครูจะไม่ได้มีแบบว่ามีให้บูชาออนไลน์หรือไม่มีทั้งสิ้นถ้าเรามาที่สถานที่สวดมนต์ของครูก็จะได้รับจากคุณครูได้รับแจกจากคุณครูให้เราได้เป็นที่ระลึกและเป็นพลังงานของครูนั่นเองสาธุค่ะและในวันนี้คุณครูจะขอลาพวกเราไปก่อนครูขอให้เราทุกท่านจงโฟกัสและทรงอยู่ในความดีโฟกัสอยู่ในบทสวดมนต์จงเข้มแข็งและอย่าหวั่นไหวแม้แต่บททดสอบใดที่เข้ามาจงมั่นคงจงมีสติขอให้ทุกท่านจงมีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ขอพรที่ปรารถนาจงสำเร็จทุกประการเทอญสาธุ